เชื่อว่าเวลาเราทำบุญแล้วเนี่ยเราจะดวงดีสิ่งนี้นะครับทั้งเรื่องความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาซึ่งความเชื่อแล้วความศรัทธาเนี่ยแหละคือแหล่งรายได้มหาศาลของพวกเราเราสังเกตดูสิครับวัดต่างๆที่คนแห่ไปเยอะๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อในอะไรบางอย่างครับเขาเชื่อว่าวัดนี้มีของขลังที่ดีเชื่อว่าให้หวยแม่นหรือแม้แต่ทราบซึ้งในการฟังเทศน์ที่เชื่อว่าฟังแล้วเนี่ยจะได้บุญมากวัดที่เรากล่าวไปนะครับจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยนะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยให
เป็นยังไงกันบ้างครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสาธุของพวกเราเจ๋งหรือเปล่าครับเจ๋งหรือเปล่าเจ๋งหรือเปล่าจากที่ทุกท่านได้รับชมโชว์เรียลของบริษัทเราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้เนี่ยเราได้ยกโรลมอเดลวัดธุมารามวัดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตอนนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสถึงประสบการณ์แห่งศรัทธาค่ะที่เชื่อว่าทุกคนไม่เคยสัมผัสมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะและก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาที่นี่เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนกับบริษัทของพวกเราเนี่ยอย่างที่ไม่มีใครรู้ตัวผ่านการบริจาคแลกกับไอเทมพุทธแฟชั่นที่ทุกคนอยู่ในมือแบบที่ผมใส่อยู่นี่นะครับซึ่งมูชันไดสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้เนี่ยมีเฉพาะแค่ที่งานนี้เท่านั้นแต่เพื่อไม่ให้การเสียกำลังศรัทธากันเนี่ยพวกเราเนี่ยจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนทำบุญกันเนี่ยไปสร้างศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ให้กับวัดภูมารามซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันพนมมือขึ้นมาครับพี่ๆน้องๆทุกคนกล้องฮะเราเก็บไปนะครับพนมมือฮะพนมมือขึ้นมาพนมมือหน่อยเดี๋ยวผมจะนับ3 2 1ให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าสาธุนะครับ3 2 1สาธุและยอดที่ทุกท่านนะคะได้ร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่ให้กับวัดภูมารามนะคะรวมทั้งสิ้นมาดูกันครับว่าเท่าไหร่27,32,567 บาทค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นห้างหุ้นส่วนสาธุของเราสามารถที่จะดึงพลังศรัทธาของทุกคนมาให้บูสต์บุญกันได้อย่างเต็มที่จนบรรกายเป็นเงินทำบุญได้ยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดนี้สุดยอดเลยครับผมสุดยอดขอเสียงปรบมือกันอีกครั้งได้ไหมครับโอกาสดีอย่างนี้นะครับผมเราเห็นตัวเลขยอดทำบุญขนาดนี้เนี่ยวันนี้ผมก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับผมมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับผมแก่ความสำเร็จในครั้งนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อการเปิดตัวของหอจกสาธุอย่างเป็นทางการนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะร่วมยินดีกับพวกเราเลยครับพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวเรามาลุกเขาดาวไปด้วยกันนะครับ5 4 3 2
หนึ่งเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับ3ผู้บริหารหจก.สาธุด้วยครับเจมี่เจมส์พี่พัชราและน้องแอลลี่สวัสดีครับ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 เฮ้ยเป็นการเปิดได้เก๋มากแทบจะคิดนี่คิดอยู่ข้างๆจริงนะไม่ต้องใช้พิธีกรแล้วนะครับเนี่ยทุกคนคือคล้อยตามหมดแล้วอ่ะพนมมือท้วนพูดสาธุกันครบเลยนะสุดยอดเราชอบตัวเลขเมื่อกี้เท่าไหร่นะ27ล้านกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับตัวเลขนี่จริงแล้วมีความหมายด้วยนะใช่ไหมฮะใช่แล้วนั่นก็คือวันที่27เดือน3ปีนี้2567นะฮะอีกเพียง2วันก็จะได้รับชมกันแล้วนะครับกับซีรีส์จาก Netflix สาธุเออนี่แหละได้คุยกับ3ผู้บริหารแน่นอนแต่นอกจาก3ผู้บริหารนะวันนี้เรามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังบุคคลสำคัญครับที่เนรมิตเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันในอีก2วันเท่านั้นเลยนะครับต้อนรับกันเลยนะครับกับผู้กำกับซีรีส์สาธุนะครับคุณแจ็ควัฒนพงษ์วงวันขอเสียงปรบมือด้วยจอยเชิญนั่งได้เลยทุกท่านครับโอ้ยเฮ้ยแต่เป็นการเปิดที่เก๋มากผมเชื่อพวกคุณเลยจริงนะอินสุดๆนะชอบมากอ่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามพี่แจ็คก่อนเลยครับผมนะครับพี่แจ็คในฐานะผู้กำกับนะฮะโอ้โหคือต้องบอกว่าทุกคนตอนนี้ได้ดูเทรลเลอร์กันหมดแล้วเป็นกระแสมากแล้วก็อยากจะรู้แล้วเอ๊ะนี่มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวความเชื่อความศรัทธาในแง่มุมไหนบ้างอะไรเงี้ยอยากให้เล่าถึงเส้นเรื่องให้ได้ฟังหน่อยฮะสาธุว่าด้วยเรื่องอะไรฮะโอเคครับก็สาธุก็จะเป็นเส้นเรื่องที่พูดถึงตัวละครสามคนนี่นะครับแล้วก็วินเดียแล้วก็เกมเนี่ยฮะที่เขาทำธุรกิจด้วยกันเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ NFT เนี่ยฮะแล้วก็คราวนี้ธุรกิจมันก็ล้มไม่เป็นท่ากลายเป็นแบบหนี้ก้อนโตมากๆเลยเขาเลยพยายามจะหาเงินมาใช้หนี้ให้เร็วที่สุดก็เลยไปเห็นช่องโหว่ของธุรกิจเกี่ยวกับความศรัทธานี่แหละก็คือการเข้ามาทำวัดมาบริหารวัดด้วยใช้ความศรัทธาคนกับศาสนาพุทธแล้วก็พุทธพาณิชย์แบบในการหาเงินตรงนั้นมาใช้หนี้ให้ตัวเองและปรากฏว่าพอทำไปก็เลยรู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมสิ่งนี้ได้แต่พอถึงเวลาจริงๆครับเขาไปทำแล้วมันแบบโกโซบิกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาต่างๆนานาใช่แล้วครับที่ก็ต้องรอติดตามในเรื่องใช่ครับแต่แล้วไอเดียของเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากไหนอะไรยังไงครับแชร์ให้ฟังหน่อยครับพี่แจ๊คก็จริงๆไอเดียมันก็เกิดจากตอนที่เราเด็กๆนะฮะก็พี่เด็กๆใช่ uh-huh. เด็กๆก็ผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้เหมือนกับเห็นวัดในหลายๆรูปแบบทั้งวัดที่อยู่แบบทุรกันดารเลย uh-huh. วัดที่เป็นวัดป่า uh-huh. วัดที่อยู่เป็นวัดบ้านที่ตอบสนองคนเมืองอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยเหมือนกับได้ซึมซับผ่านทั้งโรงเรียนด้วยที่เรียนวิชาพุทธศาสนาตั้งแต่แบบป.1จนถึงม.6 uh-huh. โดยหลักสูตรแบบเดียวกันเลยครับ uh-huh. ก็เลยเริ่มแบบเหมือนกับซึมซับขึ้นมาแล้วพอถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสังคมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมีการแบบเหมือนกับยอมรับความคิดที่หลากหลายมากขึ้นคำถามที่เราเคยตั้งไว้ตอนเด็กๆที่เราเห็นแบบกับการเปรียบเทียบของวัดตอนนั้นนะครับมันเลยเป็นผุดเป็นไอเดียขึ้นมาแล้วก็เคยลองเขียนไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วครับแล้วก็ได้ลองแบบดีเวล็อปขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เป็นไอเดียนี้ครับอ๋อเหรอก็เป็นมุมมองจากคำถามจากเด็กๆเลยใช่ครับซึ่งมุมมองนี้มันเป็นมุมมองที่เราแบบเหมือนกับเห็นมีข้อสงสัยขึ้นมาข้อนึงเนี่ยแล้วเราก็เลยพยายามจะตั้งคำถามเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์แหละแต่มันไม่ใช่เป็นการแบบเหมือนกับด้วยการตั้งต้นนะมันไม่ใช่เป็นการไปโจมตีศาสนาแต่มันเป็นแค่เราลองแบบหาแองเกิลอะไรบางอย่างในการมองสิ่งนั้นดูว่าถ้าเกิดมีคนที่ไม่ดีมีความคิดที่ไม่ดีแล้วไปเห็นช่องโหว่ตรงนั้นแล้วก็เอาหาผลประโยชน์ให้ตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่หรือเปล่ากลุ่มคนที่ไม่ดีต้องไปรอดูในซีรีส์แต่จริงๆแล้วคือไม่วันนี้เราจะไม่มาพูดว่าอันไหนดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะเหมือนจะต้องไปหาคำตอบอยู่ในซีรีส์นี้เองใช่ครับนะฮะอ่ะคุยกับผู้บริหารมาดีกว่าคุยกับผู้กำกับแล้วนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยว่ารับบทเป็นอะไรยังไงบ้างเริ่มจากมุมนู้นก่อนเลยพี่เจมส์ผมเจมี่เจมส์ครับเจมส์พิยดลนะครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นวินครับซึ่งตัววินเนี่ยคือก็เป็นหนึ่งในเพื่อนกลุ่มกัน3คนเนี่ยแหละครับผมโดยตัววินเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนมันสมองของกลุ่มครับผมฟังชั่นอลก็คือจะเป็นแบบเหมือนเป็นเฮดเป็นคนคิดอะไรทุกอย่างเนี่ยครับวิธีการประมวลผลวิธีการประมวลผลของตัววินเนี่ยครับมันจะมีความเป็นแบบเทคไกด์ซึ่งมันก็จะแบบ
ร่างกายโดนหมดไม่ค่อยทันอะไรนะครับผมใช่แล้วก็จะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตประมาณหนึ่งเนี่ยครับโอเคพี่วินนะจากพี่วินมาน้องแอลลี่บ้างค่ะก็แอลลี่นะคะแล้วบทเป็นเดียค่ะก็เดียจะเป็นเหมือนคนแบบครีเอทีฟดีไซน์ของกลุ่มค่อนข้างที่จะเป็นอินโทรเวิร์ตมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าดูในซีรีส์จะดูว่าแบบเดียไม่ค่อยบอกความรู้สึกตัวเองจะดูแบบปิดๆนิดนึงค่ะแล้วก็รักเพื่อนมากค่ะถึงแม้ว่าเพื่อนจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแน่ใจหรออะไรเงี้ยค่ะเดียก็รับทำทุกอย่างค่ะใช่ say yes ตามไปด้วย say yes ตามเพื่อนตลอดค่ะโอเคพีทบ้างครับพีทครับแล้วบทเป็นเกมนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจอันแรกที่จับเพื่อนทั้งหมดนี้มารวมตัวกันเราเป็นคนแรกเลยใช่คือเขาจะเป็นคนที่เหมือนเป็น CEO ของบริษัทคือเป็นคนที่รับวิชั่นจากวินเนี่ยแล้วก็ไอเดียของเดียมาเนี่ยแล้วเขาเป็นคนลงมือทำเป็นคนดีลกับผู้คนลงไปจัดการบริหารวัดต่างๆใช่โอเคนะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจรับเล่นอยากถามเลยว่าหมายถึงว่าตอนที่ติดต่อมาแล้วเรารู้สึกยังไงมันคือมันดูเหมือนห่างไกลเราพอสมควรแล้วมันดูเหมือนต้องทำกันบ้านเยอะอะไรเงี้ยทำไมแต่ละคนถึงเลือกที่จะรับเล่นขอเป็นพี่เจมส์ก่อนแล้วกันคือที่จริงผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอยู่แล้วอย่างแรกเลยเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ไกลมากใช่คอลแบ็กไปก่อนเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาติดต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องย่อนะยังไม่ขึ้นสกรีนเพลย์มาแล้วก็เป็นวันที่รับเลยครับรับเลยคือเรารู้สึกว่าการที่มีคนหยิบประเด็นเรื่องนี้มาพูดซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยมีคำถามอยู่แล้วมาตลอดเนี่ยครับผมเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสที่มันจะได้มีการเล่าถึงเรื่องเนี้ยมันคงไม่ได้มาบ่อยกับอีกอย่างนึงคือเรารู้สึกว่าพอเราเห็นตัวเรื่องยอดหมดเห็นแมสเสจที่เราพยายามสื่อสารไปผมรู้สึกว่ามันคงเป็นเกียรติมากมันคงเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่สื่อสารแมสเสจนี้ออกไปครับผมก็เลยรับเลยเหตุหนึ่งก็คือมีคำถามนี้ในใจเช่นเดียวกันเหมือนกันใช่โอเคครับพี่พีทฮะครับเราล่ะทำไมถึงรับเล่นของผมมาตั้งแต่บทยังเขียนไม่เสร็จนะฮะนี่ละฮะโอเคบลัฟด้วยบลัฟมีการบลัฟของผมเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าตอนที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาครับเขาจะเล่าผ่านมุมที่เป็นพระซะเป็นส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องแรกที่เล่าในมุมเป็นคนนอกเข้ามาซึ่งมันถือว่าแปลกใหม่มากๆแล้วผมเลยคิดว่าบทเนี้ยถ้าเราตอบว่าเฮ้ยไม่เล่นมันไม่น่าจะกลับมาแล้วแหละมันไม่น่าจะมีงานที่คิดในมุมนี้อีกก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องของศาสนาฮะมันโจทย์ของศาสนาคือทุกศาสนาอยากให้ทุกคนเป็นคนดีถูกไหมฮะแต่ว่ามันมีคนมาใช้ช่องโหว่พวกนี้ผมเลยรู้สึกว่ามันสำคัญถ้าเราจะเป็นคนที่ช่วยพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทุกคนมาช่วยกันจับสังเกตหน่อยว่ามันมีอะไรผิดเกิดขึ้นที่ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยมันเกิดเรื่องฉาวโฉดต่างๆเลยรู้สึกว่าคงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเป็นส่วนร่วมให้เกิดโอเคการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโอเคครับผมมาที่แอลลี่บ้างบล็อกไหมบล็อกไหมดูมาตอนนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องเลยโอ้โหไม่มีเรื่องนี้เลยบล็อกก่อนเลยยังไม่มีเรื่องเลยยังไม่ได้ดูคนเดเวลลอปเองครับตอนก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องสาธุเป็นเรื่องแรกของแอลลี่เลยค่ะที่เป็นนักแสดงนำจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้มี experience เยอะขนาดนั้นในการแสดงแล้วก็หนูพูดออฟการรับเล่นมานานมากแล้วค่ะเพราะว่าก็มีติดต่อมาแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบอยากได้บทที่ challenging มากๆอยากได้เนื้อเรื่องที่แบบเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีก็พี่แจ็คก็ติดต่อมาแล้วหนูก็ได้อ่านแล้วหนูก็แบบโหอะไรขนาดนั้นอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามัน challenging ค่ะแล้วนี่เป็นคนที่ชอบ challenge ตัวเองในอะไรที่แบบไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วแล้วการที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็คือรู้สึกว่าหลายๆสกิลของตัวเองได้เพิ่มขึ้นมากๆแล้วได้เจอพี่ๆที่น่ารักมากๆในกองแล้วก็ได้แบบว่า make newชอบป้าชอบนี่ยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะขับกันแล้วยิ้มกันแล้วมีเลสนายกันแล้วค่ะได้ new experience เยอะมากๆค่ะก็เลยดีใจที่ได้รับโอกาสนี้มากๆเลยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหน่าติดตามมากๆมาที่พี่พีทบ้างนะครับการเตรียมตัวเป็นไงบ้างก็เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆเรื่องนี้ตอนแรกเราก็มีการเวิร์กช็อปร่วมกันเนาะแล้วก็มีเคสพิเศษนิดนึงคือผมกับเจมฮะเดินทางไปต่างประเทศฮะไปญี่ปุ่นครับไปเที่ยวเราไปดูวัดที่ญี่ปุ่นครับ
จริงจังขนาดนั้นเลยเหรอไปทำกันบ้านใช่เราก็อยากรู้ว่าเออแต่ละนิกายเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเอาอะไรวางไว้ตรงไหนคนเขาเป็นยังไงเผื่อเราจะยืมหลายๆเอเลเมนต์ต่างๆเนี่ยมาใช้พัฒนาตัวละครเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยดูพุทธศาสนานิกายอื่นๆใช่ใช่ครับโอ้โหโอเคแล้วแต่ว่าซาโมไม่ได้แค่เป็นนักแสดงมีอีกบทบาทหนึ่งด้วยสำคัญด้วยที่เราทำเช่นเดียวกันในซีรีส์เรื่องนี้ก็จริงๆทำพวก composing score ในเรื่องนี่แหละครับก็มีทำร่วมกับคุณบีมที่อยู่ข้างล่างมีคุณอาเจที่อยู่ข้างล่างด้วยก็เป็นทีมว้าวใช่ครับก็คือเพลงที่เราจะได้ยินในเรื่องใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้สุดยอดปรบมือกับพี่พีทหน่อยฮะมากความสามารถมากความสามารถจริงๆรอทั้งติดตามชมแล้วก็รอฟังกันด้วยเลยนะครับผมอ่ะมาที่แอลลี่บ้างเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็รอที่จะรับบทท้าทายแบบนี้มานะแล้วมีการเตรียมตัวไงบ้างครับก็จริงๆด้วยคาแรคเตอร์ของเดียค่ะเดียจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรเรื่องศาสนาอยู่แล้วเหมือนจะไม่มีแบ็คกราวด์หรือก็จะเข้าไปแบบงงๆนะคะตามเพื่อนหนูก็งงอยู่แล้วในชีวิตจริงก็เลยคิดว่าแล้วหนูก็ไม่ได้มีความรู้เยอะมากขนาดนั้นแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นพอยท์ที่ดีว่าแบบเราเข้าไปในกองเราไปเรียนรู้แอสเดียเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเรื่องศาสนาหนูก็เลยเรียนแบบว่าในเซตเลยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องการแสดงก็คือเรื่องโทนมั้งค่ะที่ต้องเปลี่ยนเยอะมากเรื่องโทนการพูดหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดียจะเป็นคนที่เท่ๆนิดนึงแล้วก็มีความแบบเฮ้ยเออก็ได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะมีความเท่ๆแล้วก็แบบคำคอนิดนึงอะค่ะเลยต้องใช่ค่ะแล้วด้วยความที่แอนนี่เป็นคนที่แบบดีดาก็เลยต้องเปลี่ยนเรื่องโทนมากที่สุดค่ะซึ่งพี่แจ็คก็จะคอมเมนต์บ่อยเนาะกลับมาเป็นเดียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดียจะไม่มีโทนแบบนี้ค่ะมันก็คืออีกหนึ่งความท้าทายแหละที่มันก็ไม่ได้ตรงกับคาแรคเตอร์ตัวเราเนาะโอเคขอบคุณแอนนี่ครับเจมครับผมว่าของผมแบ่งหลักๆเป็น2อย่างแล้วกันคือเรื่องตัว mindset ตัวละครกับเรื่อง physical หรือว่า expression ที่มันออกมานะผมพูดถึงเรื่อง expression ก่อนแล้วกันคือแบบอย่างที่บอกว่าพอตัวบีเป็นเหตุการณ์มากๆแล้วแบบมันมีความพูดเร็วหรือว่าร่างกายมันหมุนผลไม่ทันเงี้ยคือสิ่งที่เราต้องพยายามมากคือการแบบเร่งสปีดการพูดให้มันเร็วขึ้นตอนนี้เราก็พูดเร็วเหมือนกันนะปิดไปแล้วเขาหรอฮะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือแล้วคือผมอ่ะจะเป็นคนที่แบบเป็นภูมิแพ้เกือบตลอดเวลาด้วยเวลาพูดแล้วมันจะมีความชัดค่อนข้างแบบค่อนข้างแอบจะไม่ชัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่อันเนี้ยลำบากแต่ว่าก็สนุกดีครับกับการที่แบบต้องมาพูดแบบพูดเร็วร่างกายเหมือนหัวประมวลผลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้คืออย่างแรก แล้วก็อย่างที่สองคือเรื่อง mindset คือผมอ่ะเป็นคนที่เจอพี่พีทบ่อยอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนคอยปรึกษากันเรื่อง business ทำ business กันบ้างอยู่แล้วแต่พอเรามารับเล่นเรื่องเนี้ยระหว่างที่แบบนัดพี่พีทไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองในมุมมองที่แบบมันเหมือนเป็นออโตเมติกไปแล้วเนาะว่าเฮ้ยมึงร้านนี้แม่งกี่ซีทวะทาร์เก็ตแม่งเป็นใครวะแล้วแบบส่วนใหญ่คนนึงนั่งกี่นาทีเทิร์นอะราวด์ได้กี่หัววะพูดคอนเมี่ยงอะไรยังไงคือพยายามมองทุกอย่างเป็นบิสเนสเอาจริงเราเคยคิดว่าเราจะนั่งทำบิสเนสด้วยกันด้วยนะเพื่อที่แบบไหนลองดูฟังก์ชันแต่ละคนดีว่าถ้าสมมติเรามาทำงานด้วยกันจริงๆอ่ะมันจะออกมาเป็นไงมันจะรันได้ไหมแล้วมันจะแบบมันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเราก็คุยอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยซึ่งหมายถึงว่ามาจากการที่เรารับบทนี้ก็เลยต้องมีการคุยอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะใช่ครับคือแต่ก่อนก็คุยบ้างแต่แบบมันแค่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมาจิ้มกันถึงขนาดนี้เนอะแต่ตอนนี้เหมือนแบบพอมาเป็นพาร์ทเนอร์หอจอพอสาธุแล้วก็ต้องมีการคุยเป็นฟิลแบบบิสเนสมากขึ้นเดี๋ยวซีรีส์ฉายเสร็จเดี๋ยวว่าจะทำแบรนด์ออกมาไอ้จ้าปังเลยใช่เฮ้ยที่จริงเราคิดชื่อแบรนด์กันไว้แล้วด้วยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวนี่อย่ามาสวมรอยเวิร์ดแล้วก็แถลงนะฮะเนี่ยที่พี่มานี่มารอฟังด้วยได้ไหมขยับเลยนั้นเลยเหรอแอลลี่เราต้องชุบไทยอินของตัวเองด้วยนะนี่เขาแบบนี่รวมกันอ๋อรวมกันด้วยไม่หนูรวมด้วยหรอหนูไม่รู้เลยนะเราก็ไม่รู้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมโอ้ยดีมากแต่นี่แหละคือแบบความตั้งใจของแต่ละคนที่ทำการบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็แบบในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งไปทริปไปเที่ยวถึงระดับเป็นทัศนศึกษาไปเลยทีเดียวนะฮะกลับมาถามพี่แจ็คถึงความท้าทายในการกำกับเรื่องนี้จริงๆแล้วซาโมนี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าหนังลองฟอร์มแรกของพี่อะว้าวเป็นไงบ้างฮะมีความท้าทายอะไรบ้างก็จริงก็ท้าทายมากเพราะพอเป็นลองฟอร์มก็จะต้องใช้เวลาในการเหมือนกับผูกเรื่องให้อยู่ในเส้นเรื่องเดียวกันค่อนข้างเยอะแต่ข้อดีของลองฟอร์มคือเราสามารถที่จะแตกขยายพอดแล้วก็ซับพอดไปได้ตอบสนองกับโจทย์ที่เราหรือประเด็นที่เราอยากจะเล่าอะครับแล้วเราก็พอนี่เป็นประเด็นที่มันใกล้ตัวอย่างพุทธศาสนาก็เป็นประเด็นที่อยู่คู่กับโลกใบนี้มาแบบมากกว่า 2,000 ปีครับเราก็ต้องทำการบ้านเยอะมากก็ต้องมีการแบบรีเสิร์ชเยอะมากทั้ง
กับตัววัดเองหรือกับตัวบุคคลเองที่อยู่ทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบของวัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็เลยพอเราได้มาเขียนบทนี่เราก็เลยต้องเหมือนกับมีทีมเขียนบท5คนซึ่งเยอะมากแล้วก็เพราะว่าเป็นซีรีส์มี9ตอนมันก็เลยต้องแบบเหมือนกับใช้คนเขียนบทที่เยอะแล้วก็พยายามใช้คนเขียนบทที่มี2เจเนเรชั่นนะครับเพื่อเหมือนกับรวมกันให้มีมุมมองกับศาสนาพุทธหรือมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจหรือมุมมองเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้นครับโอ้โหไม่ง่ายเลยเนาะผมมันก็ว่าด้วยเรื่องมีแต่เรื่องศาสนาอยู่ซึ่งก็โอ้โหประวัติศาสตร์ยาวนานนะฮะทำกันบ้านอย่างหนักเลยนะครับอ่ะก็ได้พอเห็นภาพว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะเป็นเล่าในแง่มุมเรื่องความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะของคนไทยนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่เหล่านักแสดง3ท่านตอนนี้มีนักแสดงร่วมด้วยวันนี้ใช่ไหมฮะอ่ะขออนุญาตให้ทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนต้อนรับเลยนะครับวันนี้คืออีกนักแสดงนะฮะที่มาร่วมทำให้ซีรีส์เรื่องนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะฮะซีรีส์จาก Netflix นั่นก็คือสาธุนั่นเองนะฮะต้อนรับกันเลยนะครับกับทั้ง3นักแสดงเลยพี่ปั๊บพัชชัยขอเสียงปรบมือด้วยต้อนรับพี่เพชรพ่อเพชรครับและต้อนรับพี่ติ๊กชานรงค์สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอเรียนเชิญนั่งได้เลยเชิญเลยฮะเต็มเก้าอี้ให้เรียบร้อยแล้วมาพูดคุยกันเลยนะครับกับอีก3ท่านที่ทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะซีรีส์จาก Netflix สาธุนะฮะขออนุญาตให้พี่ปั๊บครับแนะนำก่อนเลยฮะแนะนำตัวแนะนำบทฮะครับสวัสดีครับผมปั๊บนะครับรับบทเป็นพระดลครับเห็นมีมกันเยอะแล้วสิใช่ไหมฮะมีมคืออะไรนะฮะบวชปุ๊บเป็นพระปั๊บเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราคุยกันพี่ป๊าขอบคุณครับเพชรครับครับผมเพชรเผ่าเพชรครับก็รับบทเป็นพระเอกชัยครับผมเป็นพระเลขาของเจ้าวาดหลวงพ่อกิ้วที่วัดกุมารามครับนี่ทุกคนก็ผ่านวัดมาเป็นที่เรียบร้อยอยู่ทางด้านล่างใช่ไหมฮะนี่ครับผมพี่ติ๊กเชิญครับเป็นมักคุเทศกระทายกขนาดจำยังจำผิดเลยแหมเปิดมาก็ฮาเลยนะครับพี่ติ๊กครับไม่ฮาจำไม่ได้ก็เล่นเป็นมักกระทายกใช่ไหมเล่นยังจบยังไม่รู้เลยเล่นเป็นอะไรก็คาแรคเตอร์ของมักกระทายกก็ฉลาดบ้างโง่บ้างนะครับเป็นเหมือนตัวผมเองนะครับก็เลยเล่นเป็นเรื่องนี้ครับสุดยอดโอเคงั้นขอเนี้ยไล่ทีละท่านเลยนะฮะเริ่มจากพี่ปั๊บพี่เพชรก่อนเลยนะฮะถามคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ทำไมถึงรับเล่นทราบมาว่าแบบหมายถึงว่าก็มีความท้าทายมากๆครับพี่ปั๊บเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงรับเล่นฮะไม่ถึงปกติเห็นจะร้องนะฮะคือจริงๆตัดสินใจไม่ยากครับอ๋อเหรอหนึ่งก็คือภรรยาบอกว่าพี่ปั๊บมีพ่วงกับติดต่อมาอยากให้เล่นเป็นพระเฮ้ยจริงดิเนี่ยคือส่วนตัวก็รู้สึกว่าอยากเอาตัวเองออกไปจากแบบบทบาทเดิมด้วยลึกๆช่วงเวลานั้นอ๋อพี่อยากออกจากวงการแล้วเหรอฮะยังครับยังอ๋อยังคือหมายถึงว่าอยากเนี่ยผมต้องกินลำกินต่อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนที่นึกถึงเราในแบบที่เป็นพระตัวเราเองยังไม่ได้คิดถึงเลยผมไม่ได้คิดจะบวชด้วยโอ้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โอเคจริงๆตอบตกลงไปแล้วนะครับในใจไปแล้วว่าคือสนใจมากอย่างโอเคแล้วก็พี่เขาก็โทรมาเล่าดูนันเน่ฟังก็โอเคเลยโอเคเลยก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากเลยมันรู้สึกคลิกด้วยครับแล้วก็อยากลุยอยากลุยอยากท้าทายตัวเองอยู่แล้วนะฮะกับบทบาทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะฮะโอเคพี่เพชรล่ะฮะคำถามด้วยกันเลยทำไมถึงรับเล่นครับผมจริงๆแล้วสำหรับเพชรส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเพชรได้ถูกรับเลือกมากกว่าเพราะว่าเพชรมาจากการแคสติ้งด้วยครับเพราะว่าบทบาทอันนี้เพชรได้ผ่านการแคสติ้งแล้วก็พอหลังจากที่เราได้ลองแคสติ้งบทตัวนี้ก็ตัวเพชรเองนี่ก็อยากเล่นมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นบทที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ค่อนข้างไกลตัวเพชรประมาณนึงเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับเหมือนกับว่าดีใจมากที่ได้รับโอกาสรับเลือกเล่นเป็นบทนี้ครับผมสุดยอดมากๆแล้วก็ทราบมาว่าแบบอินคาแรคเตอร์คือต้องโกนหัวจริงเลย
ครับใช่เพชรกับพี่ปั๊บก็คือคนจริงผมผ้าเหลืองกันจริงหมดเลยโอ้โหจริงจังมากแล้วเวลาแบบไม่ที่อยู่ในฉากเราเหมือนพระนั่งคุยกันอ๋อใช่ใช่แล้วก็แบบคุยกันเรื่องบาสเกตบอลเรื่องอะไรเงี้ยครับนั่งปิดตัวกันแบบสองคนแล้วแบบคนเดินผ่านมากครับพระสนทนาธรรมกันใช่ไหมสนทนาธรรมแน่นอนเลยอ่ะใช่ไหมฮะครับเนาะโอเคมาที่พี่ปั๊บนะเมื่อกี้ที่คุยไว้ว่าเจ้าของมีมใช่ไหมฮะที่เป็นไวรัลเลยอ่ะเนาะบวชปุ๊บเป็นพระปั๊บนะฮะครับอีกหนึ่งความท้าทายคือเป็นพระป่าด้วยใช่ไหมฮะวันพระพระวัดป่าใช่ครับพระที่บวชที่วัดป่าก็เลยเขาก็เรียกว่าพระวัดป่าอ๋อฮะก็ต้องทำกันบ้านเยอะกันเยอะทำกันบ้านเยอะก็มีพี่แจ๊คก็มีพี่เพชรนี่แหละครับก็ไปด้วยกันไปที่วัดป่าที่เชียงรายเพื่อไปดูว่าวัดปฏิบัติเขาทำยังไงการปฏิบัติตัวการห่มจีวรการพับผ้าการเลี้ยงของการจัดการกับชีวิตของเขาก็ถ้าพูดเป็นภาษาพวกเราก็เหมือนไลฟ์สไตล์ครับมีความเข้าใจที่เราเคยมีต่อเขาผ่านทั่วไปผ่านบริบทสังคมเนี่ยเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่ามีอะไรที่มันแบบมีพิเศษหรือมันลึกกว่านั้นบ้างวงจริงได้ข้อมูลเยอะมากเลยครับได้ข้อมูลเยอะช่วงนั้นไปเดินบิณฑบาตไปเป็นเด็กวัดกันใช่แต่เช้าอะไรเงี้ยครับบิณฑบาตบนเขาก็เดินลุยกันฝนตกด้วยนะตอนเช้าเนาะสนุกมากครับไปกับพี่เราประสบการณ์ที่ดีมากมันไม่มีอะไรได้สัมผัสเท่าแบบบินไปจริงเลยแล้วก็คือรู้สึกว่าจริงพระวัดป่าก็ไม่ได้ช้าเร็วมากครับผมเดินไปผมกับเพชรตามไม่ทันเลยเดินไม่ทันอ้าวผิวมากหลวงพี่ผิวมากอ๋ออาจจะเพราะผิวมากอาจจะเพราะระยะทางอะไรอย่างนี้เป็นด้วยความเคยชินเนาะด้วยความเคยชินประมาณนั้นแหละฮะก็ต้องทำรีเสิร์ชเยอะครับทำกันบ้านทั้งคู่เลยครับทำกันบ้านทั้งคู่พี่เพชรก็เหมือนกันถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นพระวัดป่าแต่ก็ไปก็ไปศึกษาไปศึกษาเหมือนกันใช่ครับผมเหมือนกันเลยครับเยี่ยมมากนะครับมาที่การเตรียมตัวของพี่ติ๊กบ้างครับเป็นมังคุเทศต้องเตรียมตัวไงบ้างฮะตอนแรกจะให้เป็นพระให้เลยครับแบบจะเรียกง่ายได้เป็นพระอ๋อเหรอครับได้สองคนแล้วได้สองคนแล้วครับผมก็เลยไปเล่นมีตัวอื่นไม่เปิดโอกาสในการแสดงให้ผมเปิดโอกาสให้นะครับแต่วันเล่นเมื่อกี้การเตรียมตัวเป็นมัคคณายกคือต้องเตรียมตัวไงบ้างครับคือบุคลิกมัคคทายกเราพอจะเมื่อสมัยก่อนเราไปวัดเนี่ยเราจะเห็นมัคคทายกเราจะเห็นแล้วจะจำคาแรคเตอร์เขาไว้ไอ้คาแรคเตอร์เหล่านี้เรารู้ว่าเขามีความฉลาดมีความโง่ในบางเรื่องในเน้นมากเลยในสิ่งที่อยู่เลยอ้าวครับใช่ฮะคาแรคเตอร์ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะมันก็จะยกจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจเขาเหมือนผมเล่นเป็นกระเทยผมก็ต้องเข้าใจว่ากระเทยเวลามันเล่นมันต้องเล่นยังไงแล้วเล่นไม่ต้องเล่นเยอะเล่น acting เล็กๆนิดๆพูดนิดๆคือมันต้องมีคาแรคเตอร์แล้วเราจับคาแรคเตอร์นี้ว่ามาเล่นแล้วเราคิดว่าไอ้คาแรคเตอร์ของคนนี้มันต้องอย่างนี้นะไอ้สภาพมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันต้องไว้หนวดไว้เข่าไว้คือผู้กำกับเขาบอกให้ไว้หนวดนะฮะพี่ก็พยายามเขาเรียกว่าไว้ตอนนี้มันมีของไอ้ขอแถวแตกเขาบอกว่าให้โกนหนวดได้ไหมพี่บอกไม่ได้พี่บอกไม่ได้คนเลื้อโกนแล้วกูจะขึ้นเมื่อไหร่ล่ะก็เลยต้องอธิบายเขาฟังครับก็เลยก็เล่นเป็นตัวเองมากอ่ะแล้วเข้าใจเวลาสื่อสารกับพระกับคาแรคเตอร์คุณจะยังไงกับหลายๆท่านก็โอเคโดยเฉพาะสามท่านนี้ก็เราก็ต้องรู้ว่าไอ้คนไหนมันพลาวคนไหนมันพูดวิธีการพูดมันพลาวไอ้นี่มันไอ้นี่เขาพระเหมือนซีนที่ผมไปเล่นตอนที่เรื่องอย่าสปอยแล้วนะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วนะ EP ไหนครับอันนี้ชื่อพูดตอนจบเลยนะเอาแรกๆก็ได้นะสปอยหน่อยนะแรกๆลืมไปแล้วเลิกลากเฮ้ยครับก็เท่านั้นนะฮะดีมากโอเคครับโล่งอกแล้วแบบลุ้นเลยอ่ะอุ๊ยแปลว่าในกองนี่ต้องมันแน่เล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศในการร่วมงานกับ Netflix เป็นไงบ้างหรือบรรยากาศในกองอะไรอย่างเงี้ยฮะแชร์กันมาได้เลยครับใครอยากเริ่มก่อนดีการได้ร่วมงานกับ Netflix ใครก็ได้เลยฮะจอยๆครับผมเองสนุกครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็นักแสดงทุกคนเป็นทีมเวิร์คมากอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ปกติผมก็ทำงานแบบออกกองปกติแล้วก็จะแบบ MV ใช่ไหมครับไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วรู้เลยว่าทุกคนแม้กระทั่งกับทีมเสียงทีมผู้ช่วยครับทีมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทุกคน
เป็นเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเนี่ยเป็นทีมเวิร์คพอสมควรงานไม่ได้เครียดขนาดนั้นแล้วก็แต่ว่าผมอะตัวผมเองอะจะต้องปลีกตัวออกไปน้องๆสามอยากคุยด้วยนะครับอยากแบบเข้าไปร่วมวงสนทนาแต่ว่าผมต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนผมไม่ได้ก็เลยต้องไปนั่งท่องบทนั่งแบบนั่งตับอะไรเงี้ยในสามคนนี้เขาโซนมากครับก็เลยต้องเป็นพระคุยกับพระเลยใช่ไหมฮะท่านก็ต้องเลยแบบไม่ค่อยได้นั่งอยู่กับเขาอ่ะคือเราก็ต้องแบบเดี๋ยวสงบกันสองคนอะไรเงี้ยจับเออจริงออกจริงนะครับก็กลายเป็นว่าพระก็ต้องมานั่งคุยกันแบบเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างในกองจะคล้ายพระที่เบสนิดนึงก็คือผมเหลืองนะแต่ก็ใส่สนีกเกอร์กินกาแฟเราไปถ่ายนี่อากาศเย็นๆด้วยนะช่วงนั้นอากาศเย็นๆอาศัยความคล่องตัวนิดนึงครับดีมากครับสนุกครับสนิกเกอร์มีความสุขมากเลยครับแฮปปี้แฮปปี้คนอื่นว่าไงฮะว่าไงพีททำงานร่วมกับ Netflix อยู่ในกองเป็นไงบ้างฮะจริงๆโปรเจกต์นี้สนุกนะครับแต่ว่าปกติเวลาแสดงแล้วมันจะไม่ค่อยมีเวลาได้เตรียมงานกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเรื่องนี้มีเวลาเยอะมากๆจนแบบว่ามันเป็นทีมเดียวกันมากๆเหมือนเวลาออกกองกันเป็นว่าทุกคนกล้าคุยกันเองว่าเออเมื่อกี้ไม่ค่อยชอบว่ะเทปเมื่อกี้เหมือนจะไม่ใช่เว้ยอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนมาคอลลาโบเรทกันมากกว่าที่จะแค่มาสนใจงานตัวเองมันเลยเป็นแบบทีมเวิร์คมากๆก็สนุกครับเออดีมากแอดดี้ครับก็แปลกดีครับเจอพระที่เวลาเข้าฉากไปปุ๊บเนี่ยก็มีคนเข้าใจผิดว่าพระจริงๆเขามาใส่รองเท้าผ้าใบคุยเล่นกันก็เป็นประหลาดดีเนาะแต่ว่าอินคาแรคเตอร์มากใช่ๆเนาะยังไม่ได้อินหรอกครับแต่ว่ามันอยู่ในยูนิฟอร์มไงใช่ใช่ใช่ไหมตอนใช้ผมใช้ถูกแล้วพอเราอยู่ในภาพนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่ผมว่าบางคนเผลอเขาก็แบบเออหรือว่าทีมงานเขาก็แบบไม่อยากเดินใกล้เลยอะไรเงี้ยครับใช่ส่วนนี้อ่ะไม่อ่ะอ่าไงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะแบบไปอะไรนะครับเราเล่นกันนึกออกดีนึกออกอยู่ในกองอบอุ่นอบอุ่นอันนี้ว่าไงก็จริงๆหนูไม่เคยอยู่ในกองแบบถ่ายทำแบบนี้มาก่อนปกติหนูก็จะอยู่บนเวทีเต้นคนเดียวมากกว่าอะไรเงี้ยก็จะเหงาๆหน่อยแต่ว่าพอได้มาอยู่ในเซตกองถ่ายซีรีส์ค่ะแล้ว especially เป็นเซตของสาธุ uh-huh. รู้สึกว่าแบบพี่ๆทุกคนคือเหมือนครอบครัวค่ะ mm-hmm. เราอยากตื่นไปทำงานมาก mm-hmm. อยากตื่น6โมงเช้ามากแล้วก็แบบ oh. เห็นไหม มีคนมองแรงไม่เขาชอบมาก6โมงเช้ารู้สึกสดชื่นค่ะก็ refreshing สุดไม่แต่ว่าก็แบบเป็นกองที่สนุกมากๆแล้วก็หนูแบบสนิทกับพี่ๆเขามากขึ้นเหรอจริงๆก็ไม่ค่อยได้คุยกับพี่เพชรหรือพี่ปั๊บขนาดนั้นเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยด้วยเท่าไหร่เพราะพี่ๆเขาก็จะแบบสนทนากันอยู่สองคนหนูเดินเข้าไปแบบ What's up แล้วคงแปลกๆหนูก็เลยแบบจะว่าอยู่แต่ไกลๆค่ะแบบสวัสดีค่ะแล้วก็พอเข้าซีนก็จะแบบสวัสดีค่ะใช่แค่นั้นเลยค่ะดี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 เจมส์ครับว่าไงผมรู้สึกผมไม่ค่อยได้คุยกับใครอ่ะคือช่วงแรกๆที่เจอแบบพี่ปั๊บเจอพี่เพชรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเก่งๆเขานะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่คุยด้วยก็ได้แล้วบวกกับแบบตัวคาแรคเตอร์เราไม่ค่อยคุยอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่คุยเลยแล้วกันซึ่งที่จริงอ่ะอยู่ในห้องพักอ่ะเราแยกกันด้วยนะห้องพักเป็นห้องหนึ่งแล้วก็ห้องแบบห้องเด็กอ่ะห้องหนึ่งใช่ผมเราน่าจะเดินแยกกันมาเองนะเขาไม่น่าจะแบกชนชั้นนั่นก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุยมีคุยบ้างก็เนี่ยมีพี่พีทแอลลี่ก็คุยบ้างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครกูคุยกันเยอะมากเลยเจมเออใช่แต่ก็คุยกับพี่ส่วนใหญ่สองคนอ่ะชอบชวนไปเข้าห้องน้ำอันนี้ฮะภาพบรรยากาศมาได้ดูกันนะครับมาพี่เพชรครับเป็นไงได้ร่วมงานกับ Netflix ฮะครับผมก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากครับก็ตั้งตารอที่จะมีผลงานกับทาง Netflix อยู่แล้วในการส่วนตัวเพราะเราก็ติดตามคอนเทนต์ของ Netflix มาตลอดครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอทีมงานเก่งๆครับอย่างพี่แจ็คเองแล้วก็เพจจีเจมแอลลี่พี่ติ๊กเนี่ยครับคือเหมือนว่ามันก็จะมีหลายๆทีมที่บางคนเขาก็จะมีการอินโฟไว้บ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่แบบเราต้องแบบแฮนด์ดูคาแรคเตอร์หรืออะไรหลายอย่างให้แบบสนุกไปกับตามเรื่องนั้นด้วยตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับดีมากครับผมพี่ติ๊กครับเป็นไงบ้างครับกับการได้ร่วมงานกับ Netflix ครับ Netflix ก็มาร่วมงานกับผมเองนะนี่ปังผมขอแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติได้ฟังได้ไหมฮะเพราะมีท่านผู้บริหารต่างชาติด้วยว่า I ask เอาภาษาไทยก็พอครับเดี๋ยวผมไปแปลรอบๆก็ได้โอเคมันจะเรื่องใหญ่อันนี้ผมขอชื่นชมนะครับโปรดักชั่น
พราะผมสังเกตการทำงานบริษัททุกขั้นตอนเพราะผมดูการทำงานเขาก็เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสินแล้วก็การเตรียมงานทุกอย่างนี่ผมถือว่าโปรเฟชชั่นนอลผมไม่นึกเลยว่าเนี่ยพี่ก็กล้าขนาดนี้ผมเพิ่งเล่นละครเล่นหนังมาก็เมื่อก่อนนี้แต่ว่าทางด้านโปรดักชันต้องยอมรับว่าเขาเซตโปรดักชันดีแล้วก็ถ้าไปในวัดด้วยในวัดด้วยเขามีเขาเรียกว่าเขาเตรียมงานดีผมชื่นชมนะแอบชื่นชมเขาว่าพวกเก่งมากแล้วมันเป็นซีรีส์มันเยอะมันถ่ายเยอะมันไม่เหมือนหนังไงชั่วโมงครึ่งไอ้นี่มันถ่ายแบบเยอะแล้วก็เราก็ไปนั่งนึกว่าเขาจะตามเรื่องอยังไงโดยเฉพาะเรื่องราวของสตอรี่ของเด็กรุ่นใหม่มาบิ๊กกับการทำพิติกใช่ๆๆต้องขอแล้วต้องขอแล้วนะขอโทษครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะพิติกครับโอเคถือว่ามืออาชีพครับพี่แจ้งเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามพี่แจ้งเป็นไงกับการได้ร่วมงานกับ Netflix ครับผมว่าไอ้ต้องเริ่มย้อนกลับไปก่อนพรีโปรดักชั่นแหละครับก็เนี่ยพี่ให้ความสำคัญตั้งแต่ตอนเขียนบทเลยครับให้เหมือนกับเวลาในการทำงานเวลาในการค่อยๆเหมือนกับปั้นบทมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับพอบทมันเป็นคอแท้จริงของการทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับก็เลยต้องแบบให้ความสำคัญกับตรงนั้นแล้วก็พรีโปรดักชั่นก็ให้เวลาเตรียมงานกันค่อนข้างแมทช์กับเนื้อเรื่องที่เราจะถ่ายทอดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาถ่ายทำก็มีไลน์บาลานซ์ที่ค่อนข้างดีมากๆก็12ชั่วโมงเราก็รู้ว่าอยู่ในลิมิตนั้นเป็นเบสในการทำงานครับแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งก็คือพอเราได้ทำคอนเทนต์แบบนี้มันก็เหมือนกับว่าได้ลองเล่าเรื่องใหม่ๆครับให้โอกาสแบบเหมือนกับผมที่เป็นผู้กำกับลองฟอร์มครั้งแรกได้ลองมาเล่าประเด็นที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้เหมือนใครแล้วก็แปลกใหม่ในแง่มุมคอนเทนต์ไทยก็ถือว่าขอบคุณ Netflix ที่ให้โอกาสนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือคอนเทนต์เนี้ยมันก็จะถูกฉายไปแบบทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็190ประเทศทั่วโลกที่ได้คนต่างชาติก็จะมีโอกาสได้เห็นคอนเทนต์ไทยแบบนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวทำมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับขอเป็นตัวแทนแล้วกันอยากให้ได้พูดในมุมมองว่าคิดว่าคนดูจะได้รับอะไรจะได้อะไรจากเรื่องนี้นะพี่ปั๊บก่อนเลยครับใช่แล้วไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวเหรอครับพี่ปั๊บฮะจะได้อะไรใช่สิ่งที่คนดูจะได้รับครับก็นอกจากพูดถึงแฟชั่นแล้วนะเราก็อยากคือนอกจากการได้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับกับเรื่องนี้แต่รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เหมือนก็เป็นภาพสะท้อนบางอย่างที่ทำให้เราได้เห็นมุมนึงของสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีแบบคำถามในใจแต่ผมว่าการที่ทุกคนได้ดูเรื่องซีรีส์นี้นะผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้รับคำตอบบางอย่างแล้วก็เหมือนเราได้ช่วยกันเฝ้าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะศรัทธาหรือก่อนที่จะเชื่ออะไรเราก็มีคำถามได้มีความรู้สึกได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคิดว่าหลังจากดูเรื่องนี้เสร็จปุ๊บผมว่าทุกคนจะมีสติมากขึ้นครับครับขอบคุณครับพี่ท็อปครับพี่พีทบ้างเชิญครับครับคนดูจะได้รับอะไรผมคิดว่าคนดูจะได้รับความแปลกใหม่ครับอย่างแรกผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าชินกับซีรีส์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งในซีรีส์ที่ทำให้ทุกคนได้ประสบการณ์ใหม่ทั้ง9เอพิโซดของเราผมเชื่อว่าจะทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นเห็นอะไรบางอย่างน้อยลงเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าอยากจะฝากให้ได้ลองไปดูกันเพราะผมเชื่อว่ามันใหม่จริงๆแล้วพวกเราเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องครับก็อยากจะฝากให้ได้ดูกันครับขอบคุณครับฝากในมุมของผู้กำกับบ้างอยากคิดว่าคุณดูจะได้รับอะไรแล้วอยากให้ฝากเรื่องนี้เลยครับพี่แจ็คฮะเชิญครับก็คิดว่าคนดูก็น่าจะหลังจากที่ดูซีรีส์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เข้าใจในพุทธศาสนาอยู่แล้วคนที่ไม่เข้าใจหรือคนที่กำลังพยายามจะเข้าใจก็คือกลุ่มคนทุกคนที่ได้ดูซีรีส์นี้ก็คิดว่าน่าจะมีเป็นการสร้างก้อนความคิดใหม่ๆขึ้นมาในสังคมเราครับให้ลองได้นึกได้คิดได้มีสติทุกครั้งเวลาที่เราจะศรัทธากับอะไรหรือจะเชื่อกับอะไรครับแล้วก็หวังว่าซีรีส์นี้จะทำงานตอบโจทย์กับคำถามในใจของทุกๆคน
ในประเทศไทยหรือคนหรือต่างประเทศที่ได้ดูแหละว่าสุดท้ายแล้วคอของหรือว่าแก่นของพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นยังไงแล้วเราก็เหมือนกับช่วยอีกมุมนึงในการลองอีกมุมมองของการเล่าเรื่องแบบนี้ครับผมรอติดตามกันเลยนะครับอีกเพียง2วันเท่านั้นวันที่27มีนาคมตอนบ่าย 3:00 นนะครับแน่นอนสตรีมมิ่งทาง Netflix แล้วก็อีกกว่า190ประเทศทั่วโลกเลยนะครับขอบคุณผู้กำกับและเหล่านักแสดงนะครับซีรีส์จาก Netflix สาธุครับขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณครับถ่ายภาพร่วมกันเชิญเลยฮะด้านหน้าตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ทีมงานได้เคลียร์เวทีสักครู่เดียวและถ่ายภาพกันนะฮะทุกท่านบนเวทีก่อนเลยช็อตแรกนี้เจอเลยฮะอีก2วันเท่านั้นฮะ27มีนาพนมมือเหรอฮะสาธุนะฮะน่าสนใจมากเรื่องนี้9 EP นะฮะ9 EP ได้รับชมรวดเดียวจบเลยเริ่มสตรีมมิ่ง27มีนาคมนี้แล้วตอนบ่าย 3:00 นครับรอติดตามกันได้เลยซีรีส์จาก Netflix กับสาธุครับกล้องหลายตัวนะฮะใช้เวลาสักครู่เดียวขอบคุณครับขอรีเทิร์นอยู่ต่อบนเวทีนะฮะรวมถึงเหล่านักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับที่อยู่ในซีรีส์จาก Netflix สาธุนะฮะอีกสักช็อตสุดท้ายสำหรับช็อตที่หนึ่งนี้อีกสักช็อตฮะพี่ติ๊กครับกล้องตรงกลางเลยนะฮะกล้องที่มีแฟลชตรงนี้เลยนะฮะช็อตที่หนึ่งเรียบร้อยขอบคุณมากครับสำหรับช็อตที่สองครับขอเรียนเชิญคุณโน้ตเรียวพันธ์ครับคุณโดนัทมนัสนันคุณเจียวชัยวัฒน์และคุณนุ่นพราดอนครับเรียนเชิญครับความเชื่อความศรัทธา